มาตามติดชีวิตซุปตากันหน่อยค่ะซุปตาที่ว่านี้คือน้องมาเรียมนะคะเจ้าพยูนน้อยน่ารักล่าสุดน่ารักอีกแล้วค่ะเพราะว่ามีคนเผยแพร่คลิปน้องมาเรียมเขาอ้อนขอกินนมค่ะต้องเรียกว่าตอนนี้เป็นซุปตาแห่งทะเลอันดามันเลยนะคะสำหรับน้องมาเรียมพยูนน้อยกลำพร้าวัย6เดือนที่ถูกนำมาอนุบาลยังเกาะลิบงจังหวัดตรังแล้วก็เขาขาดแม่ดูแลค่ะก็เลยต้องมีพี่ๆคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยและล่าสุดนะคะน้องมาเรียมนอนเพลินเกยตื้นอีกแล้วถือว่าเกยตื้นเป็นรอบที่4ของสัปดาห์แล้วล่ะค่ะคนเห็นคลิปแบบนี้ก็ก็น่ารักไปอีกแบบแต่ก็เป็นห่วงไปอีกแบบแต่ว่าอย่างที่บอกล่าสุดน้องมาเรียมเขามีมุกใหม่มาอ้อนเจ้าหน้าที่แล้วด้วยการดูดคลีบของตัวเองเสียงดังจุ๊บๆเลยค่ะเหมือนเด็กเนี่ยดูดนิ้วซึ่งทาง Facebook ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็เผยคลิปนี้คลิปความน่ารักออกมาตอนที่น้องมาเรียมอ้อนหิวนมจะน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะกำลังพาน้องมาเรียมไปที่น้ำลึกมันโน่นให้มันเลยนี่เลยโน่นเลยโน่นเลยนะดีกันเลยโน่นเลยโน่นยังมือมาทับเล่นโอ้ดูมันเล่นนะครับดูมันเล่นดูเลยเหมือนเด็กเอานิ้วก็ปากเลยดูดนมอยู่เอาเหมือนเด็กเอามือเอานิ้วมาดูดเลยเสียงมันดังครับผมเลยเสียงมันดังอยู่มันโน่นอยู่อะไรมันดูดครับผมเหนื่อยน่าจะอิ่วแล้วน่าอยู่นมน่าอยู่นมเลยครับผมแข็งนะหลุดยากเอาพุ่งมาดูเลยดูดมันเด็กเลยดูครับผมดูครับผมคือเหมือนเลี้ยงเด็กอะนะฮะแล้วด้วยความผูกพันคือพี่ๆเจ้าหน้าที่อะอยู่กับมาเรียมตลอด24ชั่วโมงจนรู้ว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยคือเขาต้องการสื่ออะไรหิวนมแน่นอนขณะที่เราเนี่ยเฝ้าติดตามคอยดูคลิปต่างๆของพี่ๆเนี่ยยังเห็นความน่ารักของน้องมาเรียมเลยโอ้โหอย่างนี้ก็ต้องดูแลกันต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าช่วงนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องระวังเพราะว่าจะมีมรสุมใหญ่ทางทะเลเกิดขึ้นด้วยก็ต้องเฝ้าดูกันต่อไปตลอด24ชั่วโมงค่ะ